ีบ้างในยุคสมัยที่ยังคงมีทั้งมนุษย์และเหล่าพูดยมโลกเป็นสิ่งที่สถิตของเหล่าพูดผีและปีศาจพวกมันซ่อนตัวอยู่ในความหวาดกลัวของมนุษย์เพื่อรอวันจะลุกรานโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายโชคดีที่มีกลุ่มคนที่ได้ศึกษาศาสตร์แห่งดวงดาวและยันอาคมสามารถข้ามมิติระหว่างยมโลกและโลกมนุษย์ได้ทั้งยังมีความสามารถในการควบคุมวิญญาณพวกเขาได้ใช้ทักษะและพลังเหล่านั้นเพื่อรักษาสมดุลของโลกทั้งสองไว้แม้ว่าต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันผู้คนล้วนขนานามพวกเขาว่าองเมียวจิโลกที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวอันพิศวงกำลังรอทุกท่านอยู่มูชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิฟฟูรีในเกมองมิวจินั่นเองนะคะก็เกมนี้เป็นเกมมือถือจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะซึ่งทางการีนาได้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ตัวเกมยังไม่เปิดให้เล่นในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจัดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่1พฤศจิกายนตอน5โมงเย็นนะคะก็กิฟก็จะมาทำการชวนนะคะชวนแบบน่าด้านเลยชวนให้น้องมันร่วมลงทะเบียนกันนะคะลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลยกเซิร์ฟก็คือตอนนี้เขาบอกว่ารับยกเซิร์ฟลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน1พฤศจิกายนตอน5โมงเย็นตอนนี้ถ้าหาลงถึง 150,000 คนนะคะจะได้รับยุกสกินยูกิโอนะก็คือตัวละครยูกิโอนะนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เขาบอกว่าได้ 116,000 แล้วก็คือลง 10,000 ก็ได้ยันธรรมดาบวกเสบียงถ้าลง 30,000 ก็จะได้บัตรสกินบัตรสกินนี่น่าจะเป็นบัตรสุ่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหรียญทองอะไรงี้แล้วเขาก็บอกว่า 50,000 จะได้มากาธามะบวก EFP นะคะคิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะของพวกนี้ช่วยอะไรในเกมเท่าไหร่อะยังไงนะคะเพราะว่าเกมยังไม่เปิดกิฟยังไม่ได้ลองระบบยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเงี้ยแต่คือกิฟเห็นภาพในเกมแล้วมันแบบว่ามันน่าเล่นมากคือกิฟเป็นสายโอตาคุจ๋าอยู่แล้วค่อนข้างญี่ปุ่นนะแต่กิฟก็เห็นทั้งชุดทั้งดีไซน์ตัวละครของเกมนี้นะน่าน่าเล่นมากว่าแล้วก็ชุดตัวละครอ่ะแบบอารมณ์แบบคือน่าตัดแต่งคอสเพลย์มากกิฟลองไปเซิร์ชใน Google นะแล้วเห็นมีคนแบบตัดเป็นคอสเพลย์อ่ะค่ะเป็นชุดคอสตูมแบบตุแบบในเกมเลยกิฟคิดว่าเฮ้ยแม่งน่าคอสว่ะโคตรน่าคอสอะไรเงี้ยโอเคค่ะกลับมาที่เดิมที่เดิมก่อนโอเคยันสกินลึกลับนะถ้าได้ 100,000 คนจะได้ยันสกินลึกลับด้วยน่าจะเอาไว้เปิดสกินตัวละครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้ 150,000 คนคือไม่ต้องสุ่มเลยคือจะได้รับเป็นยูกิโอนะไปเลยนั่นเองนะคะกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกดตรงนี้เพื่อเล่นเกมนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้ดูอยู่ให้เราเลือกล็อกอินผ่านเข้าร่วมเกมเนี่ยพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะเขาก็จะเลื่อนลงมาตรงนี้ให้เราล็อกอินด้วยการีน่าหรือเฟซบุ๊กนะคะเกมนี้สามารถเป็นเกมที่เล่นในมือถือนะคะโอเคกิจะล็อกอินผ่านการีน่านะก็ในการจะร่วมสุ่มใบเนี่ยคือวันนึงนะคะเขาจะให้โควต้าทั้งหมด2ใบด้วยกันแล้วก็คือเราล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็จะได้1ใบกดแชร์วันละครั้งก็จะได้อีก1ใบก็คือถ้าเราล็อกอินทุกวันใช้ทุกวันล็อกอินทุกวันใช้ทุกวันก็จะได้วันละ2ใบ2ใบ2ใบมาสะสมเล่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะกิฟต์สะสมมาจะถึงทั้งหมด10ใบแล้วค่ะเราก็จะมาถ่ายเปิดกระชากันดูว่ากิฟต์ปุริจะเกลือหรือว่าจะโชคดีนะคะโอเคไปเราไปกดสุ่มกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรามียันทั้งหมด9ใบนะคะหูยันสีฟ้าสวยงามเราให้เขียนรูปใช่ไหมเขียนรูปนั้นเราเขียนรูปอะไรเดียวเขาบอกว่ารูปลงบนยันเพื่ออัญเชิญชิคิงามินะคะเขาบอกว่าจะมีระดับแรร์ระดับซูเปอร์เรร์แล้วก็ซูเปอร์แรร์อะไรเงี้ยใช่ปะ SSR นี่คืออะไรคะมันจะมี R SR แล้วก็ SSR อะไรเงี้ยนะคะแหมสุ่มเปิดกระชาโอเคเราจะเกลือหรือไม่ลูกหัวใจก่อนเลย1อันนะคะได้อะไรได้ระดับ R เป็นกบเหรอโหอันนี้อ๋อข้างล่างนี้จะมี2ผลึกวิญญาณเป็นกบโง่เดี๋ยวนะลูกหัวใจเรากำลังอยู่ในความรักความรักช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง
นะเราจะต้องให้ความรักนี่เยียวยาจิตใจเราแต่ดูความรักเราดูเน่าๆหรือเปล่าหรือเราควรจะร่างแค่นี้เองคือสาววาดวาดอะไรก็ได้ให้รู้สึกเหมือนมันเป็นรางเป็นรางอะไรเงี้ยคือได้อ่านแล้วอ่ะอาเมโอนะอะไรอาเมโอนะเป็นพูดฝนเหรออ๋ออาเมแปลว่าฝนใช่ไหมต่อไปอ่ะเป็นตัวเลขมงคลค่ะตัวเลขมงคลนี่เราจะเขียนตัวเลขมงคลนะเดี๋ยวนี่นี่คือเลขยินหยางน้องๆค่ะไม่ใช่69แต่อย่างใดนะคะโอเคไปได้ SR แล้วยูเมะกุยคุณต้องการที่จะจองชิคกี้พายนี้หรือไม่จองค่ะจองยูเมะนี่แปลว่าฝันนะคะดูจากลักษณะคับคายคับคาเหมือนพี่จะเคยมาอ่านมังงะหรือดูเมะนะคะที่เกี่ยวกับผีๆนะก็น่าจะเป็นพูดที่ดูดฝันร้ายอะไรอย่างนี้ปะน่าจะใช่นะพลังหยินหยางพลัง69ช่วยเราไว้นะคะไหนๆเราก็ยังมีตั๋วอยู่เหลืออยู่นะคะเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าค่ะต่อมาเอาเป็นหรืออีก6อันเอาเป็นเราลองนี่เลยค่ะปืนใหญ่ Neo Armstrong Keiko 7 Armstrong นะคะนี่ดูนี่ดูนี่จะได้ไหมเนี่ยถ้าได้นี่มานี่เงือบเทสโซเหรอเอตัวนี้กิ๊บไม่รู้จักนะแต่หน้าตาเหมือนหนูเลยอ่ะเค้กก็ต่อไปนั้นเราลองแบบขอไข่กับหัวขอไข่มีหัว2ข้างขอไข่มีหัว2ข้างโอ้ยจิงโจ้วิเทศตัวเนี้ยคุระคิซึเนะโอ้โหเป็นผู้จิ้งจอกที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะใครเคยดูการ์ตูนพวกการ์ตูนผีการ์ตูนพวกอะไรพวกนี้แต่รู้จักพวกนี้หมดเลยเนี่ยซามูไรโนะเรเดี๋ยวนะเราต้องวิเคราะห์ก่อนเรานี่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายผลึกเราลองวาดตามดูค่ะเออลองวาดตามดูโอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคไปน้องบอกพี่กิฟต์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะนี่เราวาดตามดูแม่งความเหมือนอยู่ไหนคะความเหมือนอยู่ที่หนตำบลใดนี่ใกล้เคียงได้อยู่อาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้ชิปหายแล้วกิฟต์ได้ SR 2ใบทำไงเนี่ยแล้วจะจองไหนดี SR ก็ไม่ได้หายากอย่างที่คิดนะคะโอ้เอาอะไรเดียคาราชิกับตัวยูเมะกุยเฮ้ยเราจะเอาไหนเดียเอาละโอ้โหเธอ SR 2ใบคือเราเก็บสะสมมาเพื่อ SR 2ใบเอาไงเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นเด็กผู้หญิงมันเป็นผีหุ่นเชิดมันดูสวยกว่าเมื่อกี้มั้ยตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเอาไงเดียจะเอาตัวนี้หรือตัวเมื่อกี้ดีจริงๆถ้าได้ SR คือไม่ต้องตัดสินใจจะคิดเลยค่ะแต่ว่าเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้แทนแล้วกันนะโอเคนะอีก2ใบถ้าได้ SR ค่อยเลิกนะเอาไปนี่เลยดีกว่าไป cover สีแชร์ค่ะนี่ cover สีแชร์อาจจะดวงดีไงได้ R ว่ะอะไรเนี่ยซันบิโนะคิสซึเนะปีศาจจิ้งจอกใช่ไหมปีศาจจิ้งจอกแต่ไม่ได้ก้าวห่างนะเป็นจิ้งจอกเฉยๆอ่ะอีกครั้งหนึ่งเหรอเอาเป็นนี่มีหัวโตด้วยหัวโตทำไมเราทะลึ่งอย่างนี้วะพอเรากดแชร์นะสามารถสุ่มได้อีก1ครั้งนั่นเองค่ะนิ่งขอ SR S R นี่แล้ววาด S มาขีดคำว่า SR แล้วขอ SR ให้เราโอเคค่ะนึกว่าจะเกลือซะแล้วนะคะแต่ก็รู้สึก SR ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็น้องๆก็ลองมันรวบเก็บยันนะคะล็อกอินทุกวันเพื่อสะสมมาให้มาเปิดเหมือนพี่ก็ได้หรือว่าจะเล่นทุกวันแล้วเปิดทุกวันวันละ2 รอบ 2 รอบ 2 รอบก็ได้นะคะก็ยังไงใครได้ SR ใครได้ SSR อะไรก็มาเม้นบอกพี่ใต้คลิปได้เลยนะก็มาเล่นลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละคนนะคะลองมากดเล่นลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ลองสุ่มกันนะคะใครได้ SR ใครไม่ได้ SR หรือใครได้ SSR นะคะก็พิมพ์บอกกันใต้คลิปนะคะพี่ว่าต้องมี SR สวยๆเพียบแน่ๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าที่สำคัญที่สุดนะคะก็อย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆนะให้มาร่วมลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะเราจะได้มียูกิโอนะกันทุกคนเลยค่ะยูกิโอนะโคตรสวยอ่ะเห็นคนคอสกันเยอะมากเลยนะดูนะน่าจะเป็นที่นิยมอะนะคะอ๋อก่อนจะไปนะคะหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะถามว่าพวกนี้สุ่มไปทำไมนะคะก็
ทางเกมนะคะเขาจะให้เราสุ่มก็เลือกใบที่เราชอบใบเดียวเท่านั้นนะคะคือจองเอาไว้แล้ววันที่เปิดตัวเกมเราสามารถเอาตัวที่เราจองเอาไว้เนี่ยไปรับในเกมของเราได้เลยนะตอนเปิดอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องตามหา SSR กันนะคะหรือที่ดีก็ SR นั่นแหละเนาะเวลาเจอแลก็ทิ้งๆไปบ้างอะไรเงี้ยนะก็ล็อกอินทุกวันนะคะเพื่อสิทธิ์ในการได้ที่มากขึ้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้กิ๊บก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กันเลยนะคะบ๊ายบายคนที่ไม่เกลือก็คือไม่เกลือคนที่เกลือก็คือเกลือนะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย